ชนิดนะครับของเพนกวินทั่วโลกของเรานั่นเองนะครับ เพนกวินแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มีถิ่นอาศัยเขตอาศัยไม่เหมือนกันนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือเพนกวินก็อาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับกับเพนกวินที่สามารถอยู่ในเขตร้อนได้อย่างเช่นเจ้าความโบกเพนกวินที่เราจะเห็นอยู่ในนี้นะครับน้องสามารถที่จะอยู่ในน้องจะป่วยหรือเปล่าไม่ป่วยแน่นอนนะครับมานั้นอาจจะสังเกตเห็นว่าทำไมทวิตเราจะต้องมีห่วงติดไว้บริเวณปีกด้วยนะครับติดเอาไว้ทำไมนะครับเพนกวินรำคาญหรือเปล่านะครับมีการทำให้เขาเนี่ยผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมนะครับผมก็เคยสอบถามนะครับติดก่อนนะครับให้สอบถามก่อนนะว่าเป็นอะไรไหมนะครับเขาก็ไม่เคยตอบเลยนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็เลยก็ยอมให้ติดได้โดยดีนะเนี่ยนะเหตุผลที่ต้องติดกับเพราะว่าทุกท่านสังเกตดีๆนะครับหน้าตาเหมือนกันไหมถ้าไม่มีห่วงเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับเอ๊ะตัวนี้เป็นตัวไหนนะครับตัวนี้ใครนะฮะเราเลยจำเป็นที่จะต้องติดห่วงติดแหงเข้าไปเพื่อจะช่วยในการจดจำในการแยกแยะนั่นเองนะครับว่าหาเพนกวินของเราตัวนี้คือตัวไหนเนี่ยนะครับว่าถ้าจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีตัวหน้าขาวด้วยทำไมพวกนี้หน้าดำล่ะตัวที่หน้าสีดำนี่คือโดดเด่นมานานแล้วนะครับสำหรับท่านที่ป้อนอาหารเพนกวินวิธีการป้อนอาหารคือคีบหางปลายื่นส่วนหัวปลายเพนกวินเพนกวินเดินเข้ามาหาไม่ต้องตกใจนะครับน้องแค่เดินเข้ามาขอปลาเรากินเท่านั้นนะครับน้องไม่ได้ทำร้ายเราแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราจับตัวเขาเมื่อไรตัวใครตัวมันนะจ๊ะเชิญครับขึ้นมาหน่อยครับเหยียบพรมสีน้ำเงินหนูขึ้นมาก่อนลูกเหยียบพรมสีน้ำเงินสีแดงให้เรียบร้อยและเดินเข้าไปด้านในครับเขาวงเลยเขาต้องการใช่ไหมขับการถึงเนี่ย
่มใช้ชาด้วยก็เดี๋ยวбольшой.
Thank you.
ายขึ้นสบายเกินไปหายไปไหน